สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โฮงานอวอร์ดสำหรับปี2023นะครับวันนี้เป็นปีที่เรารีแอคกับซีรีส์หลายเรื่องมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับซีรีส์อยากจะบอกว่าคนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับผ่านการเลือกเฟ้นจากทีมโฮงานอวอร์ดนะครับและเรามาพบกับรางวัลที่1กันเลยนะครับรางวัลแรกของเราในวันค่ำคืนนี้ก็คือรางวัล Over the Moon Award ยอมรับว่าเป็นคนคิดมากแต่ไม่มากเท่าคิดถึงเธอนั่นได้แก่กับ The Series ทฤษฎีสีชมพูโอ้คุณสำหรับรางวัลนี้นะคะแบบสามมอนคือแบบดีมากๆโดยเฉพาะท็อปมอนนะคะแบบยังตาตึงใจจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณค่ะรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัล To Be Continue Awardกรี๊ดแทบตายสุดท้ายให้ลุ้นภาค2ได้แก่รางวัลอีนิกมาคนมนเวทขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะอยากจะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ลุ้นมากแต่ว่า EP มีแค่4 EP เองแต่ว่ายังไงก็จะติดตามภาค2นะคะสำหรับรางวัลต่อไปนะครับ Love You Law Firm เพราะตัวจริงในใจมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นกฎแห่งรักดึงดูด Law of Attraction ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะสำหรับรางวัลมากๆเลยนะคะก็คือพล็อตเรื่องเนี้ยมันแบบมันตราตึงใจมากๆเป็นทนายตัวร้ายที่อยู่ดีก็ไปเจอคนจริงของใจขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากแล้วจะติดตามซีรีส์ต่อๆไปของพี่จามกับพี่ฟิล์มนะคะและรางวัลต่อไปได้แก่รางวัล Never Ending Series Award ซีรีส์ข้ามกาลเวลาได้แก่ชอกเชคู่กัน A Boss and A Babe ฝากถึงพี่การกับน้องเชด้วยนะคะว่าจะติดตามผลงานของพี่การกับน้องเชไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะและสำหรับรางวัลต่อไปนะครับเรียกว่าแซ่บสุดๆนะครับสำหรับรางวัลที่โฮงานมอบให้กับซีรีส์เรื่องนี้นั่นก็คือแซ่บซีรีส์อวอร์ดซีรีส์แซ่บซีดปากได้แก่เพื่อนต้องห้าม Only Friend ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเลยว่ามันแซ่บซีดปากสมชื่อมากๆเลยนะคะแบบฉากบนรถก็คือตาตึงใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยอยากจะแบบดูซีรีส์แซ่บๆอย่างนี้ต่อรบกวนผลิตออกมาอีกค่ะขอบคุณค่ะและเรามาครึ่งทางกันนะครับสำหรับรางวัลที่โฮงานอวอร์ดนะฮะมอบให้กับซีรีส์ในดวงใจวันนี้ที่เราผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะครับรางวัลต่อไปได้แก่รางวัล Love You Sis Award นะครับพี่มีเกียร์แต่น้องมีใจยังซีรีส์เรื่องนี้ได้แก่พี่วาคะรักหนูได้ไหม Love Senior The Series ครับผมก็สำหรับรางวัลนี้นะหอต้องขอบคุณพี่วักปี2แล้วก็น้องปี1สุดแซ่บด้วยนะคะก็หวังว่าจะจบดีน้องมะนาวสำหรับรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่เรียกได้ว่ามากับพรมลิขิตรางวัลที่โฮงานมอบให้เรื่องนี้ได้แก่ Destiny of Love Award วาสนาผู้ใดเนาะหมูแทบตายแต่เธอบอกรักอยู่แล้วรักนี้มากับดวง Lucky My Love โอเคค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะแบบเรื่องรักนี้มากับดวงก็คือแบบตอนแรกก็คิดว่าดวงมันสำคัญนะแต่จริงๆแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในใจมันสำคัญกว่าก็คือล็อกมงคลรักมาตั้งแต่แรกแล้วในจุดนี้ติดตามซีรีส์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะว้าวแล้วครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าความรักหวานฉ่ำเต็มโฮงานตั้งแต่ซีรีส์ปีนี้เลยนะครับที่เราเรียกกันมาต่อมานะครับเป็นรางวัลที่เราได้มอบให้กับความรักนะครับนั่นก็คือ
รางวัล Love Contest Award มาคว้า มงแต่ดันได้ใจเธอซีรีส์อะไรเอ่ยแค่อยากบอกรักโชว์มีเลิฟเดอะซีรีส์ครับผมก็สำหรับรางวัลนี้นะคะแม่จะมาตามหาฝันแต่โทษนะเราได้ทั้งฝันทั้งแฟนนะแกขอบคุณนะสำหรับรางวัลต่อไปนะครับ My Sugar Daddy Award ซีรีส์ฟ้ารักพ่อรวมพลคนหลงแฟนได้แก่รางวัลให้กับซีรีส์เรื่อง Out Sky 2สำหรับรางวัล นี้นะคะ Over Sky 2นะคะก็เป็นซีรีส์นะคะจากทาง GMM 25เนาะก็คือประทับใจมากค่ะกับในตัวเนื้อเรื่องของแต่ละเรื่องนะคะถึงแบบว่าแม้ว่ามันจะแบบรวมซีรีส์วายนะคะในปีนั้นนะคะมาให้เรารับชมกันแต่ว่ายังไม่จุใจเลยค่ะอยากให้ผลิตเพิ่มนะคะขอบคุณค่ะและสำหรับรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัล Musical Show Awardนักร้องน้องรักได้แก่คณะลิเกอิงฟ้ามหาชนขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จริงๆเราเป็นการทำเนื่องในวันเกิดอยากให้แฟนคลับได้ดูเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่พี่ฟ้าก็ท้าทายตัวเองพอสมควรแต่พี่ฟ้าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็หลังกล้องบอกว่าลองได้ดีมากค่ะและต่อไปนะครับเป็นรางวัลฉายาแห่งปีจากโฮงานมหากรได้แก่เกลอกุ้งเผาณอยุธยาแกปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูก็สำหรับรางวัลนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเหมาะกับคุณเกิกนะคะแม้แบบว่าตลอดทั้งเรื่องมาพวกเราจะหยุ่มหัวคุณเกิกแรงมากแต่บอกได้เลยว่าหลังจบซีรีส์แล้วอยากให้คุณเกิกพาไปกินกุ้งที่อยุธยาค่ะขอบคุณครับและรางวัลต่อไปนะครับคือรางวัลไอ้เต้าข้างรักแห่งปีสาขานักแสดงนำชายได้แก่ติ้นแห่ง Law of Attraction กฎแห่งรักดึงดูดอุ๊ยรางวัลนี้เหมาะกับพี่ตินมากเพราะเป็นไอ้เต้าข้างรักทนายชาญค่ะแบบออกนอกนามมากแล้วก็อิจฉาทนายชาญมากเลยค่ะที่ได้พี่ตินนะคะและรางวัลต่อไปนะครับใกล้เข้าถึงรางวัลสุดท้ายกันแล้วเป็นรางวัลไอ้เต้าข้างรักแห่งปีสาขานักแสดงนำหญิงได้แก่มีน่าแห่ง Show Me Love The Series แค่อยากบอกรักพูดได้เลยนะคะว่ามีนาเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่โสดเพราะว่านอกจากจะได้มงแล้วได้แฟนแล้วเขาก็ยังเปิดตัวอีกนะเธอซึ่งความเป็นจริงเปิดตัวยังอ่ะต่อไปเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลสุดท้ายนะครับคลิปมงแห่งปีทุบสถิติยอดวิวเยอะที่สุดของโฮงานมหากรได้แก่ทฤษฎีสีชมพู Gap The Series EP 5ด้วยยอดวิวทั้งหมด 157,585 วิวณวันบันทึกเทปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สมมงคลิปแสนห้ามากๆเพราะว่าเป็นแบบเป็น EP ที่คุณสามกับน้องมอนเนี่ยนะคะเป็นแบบเป็นการแบบมีการงับกันเกิดขึ้นงับปากงับจมูกอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วก็มีการให้ของขวัญวันเกิดซึ่งคือลิปสติกแต่ก็ต้องมีการเทสกันก่อนด้วยว่าลิปสติกเนี้ยมันติดทนดีหรือเปล่าก็ถ้าใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูนะคะสาวมันใกล้จะหมดปีแล้วแม่ก็ยังไงอยู่ด้วยกันมาจะเป็นโอ้โหหมดปีแล้วนะปีแล้วปีหน้ายังไงปีหน้าเราจะต้องเพอร์ฟอร์มหนักกว่านี้ไหมคะปีหน้านะคะก็อย่างที่เราแจ้งกันไปเนาะว่าในปีหน้าเนี่ยมันจะมีซีรีส์ของยูรินะคะหลายๆเรื่องนะคะที่จะปล่อยในปีหน้านี้แล้วก็พวกเราสัญญาว่าจะพยายามเก็บให้ครบทุกเรื่องนะคะแบบว่าเพื่อให้ได้เขาเรียกความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมที่ติดตามนะคะแล้วก็รักในตัวของแก๊งโฮงานมหากรณ์นะคะค่ะก็สำหรับใครที่แบบว่าติดตามเรามาตั้งแต่แบบว่าเปิดช่องเลยเนี่ยอันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกแรงซัพพอร์ตนะคะก็คือทุกยอดวิวก็คือเป็นกำลังใจของพวกเรามากๆเนาะก็อยากให้ช่วยติดตามกันต่อไปเราอาจจะมีคลิป Exclusive อะไรออกมาเซอร์ไพรส์อีกมากมายเนาะก็ปีหน้าก็คือรอติดตามได้เลย
ก็บอกเลยว่าปีนี้แซ่บขนาดไหนอ่ะปีหน้ามันคูณ10คูณ8คูณ100คูณ 1,000 คูณ 16,600 แน่นอนเพิ่งสปอยลูกเดี๋ยวไม่ไหวก็เอาเป็นว่าปีหน้าแซ่บขึ้นแน่นอนทั้งซีรีส์ยูริเอ่ยใดแล้วก็ทั้งพวกเราเองด้วยแซ่บมากจะสาวแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับที่อยู่ช่องโฮงานนะครับก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ขอให้มีเวลามาดูโฮงานนะปีนี้ครบปี1ครบ1ปีพอดีนะครับอายุ1ปีของช่องโฮงานก็ขอบคุณสำหรับ 14,000 ซับวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นแสนซับล้านซับภายในเร็ววันนะครับใครอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนอยากให้เราทำอะไรนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสร้างคอมมูนิตี้ดีกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้างานมันหนักก็โฮงานมาหาก่อนนะครับผม